ค่ะสวัสดีผู้ที่ติดกำลังติดตามไลฟ์สดของสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเช่นเคยวันนี้ไลฟ์สดตลอดทั้งวันนะคะจากบ้านนาหนองบงนะคะอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะหากท่านได้ติดตามสถานการณ์ในวันนี้นะคะที่กลุ่มคลักบ้านเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยได้มายื่นหนังสือนะคะที่สภ.วังสะพุงเพื่อ เรียกร้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจัดหามาตรการความปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลกลุ่มคลักบ้านเกิดนะคะซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิ์นะคะชุมชนที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองมากว่า15ปีนะคะหลังจากที่ไปยื่นหนังสือนะคะถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางจังหวัดแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยก็ได้จัดชรบ.นะคะเข้ามาดูแลความปลอดภัยค่ะแล้วเมื่อตอนเย็นนี้เองนะคะก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะคะโดยที่มีชายผู้หนึ่งนะคะใส่ชุดเครื่องแบบกรมการปกครองนะคะซึ่งเราทราบภายหลังนะคะว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามานะคะมีท่าทีข่มขู่นะคะแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าเพื่อที่จะข่มขู่ด้วยนะคะหากว่าได้ติดตามไปล่าสุดเมื่อก่อนอันนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายดังกล่าวได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันค่ะค่ะซึ่ง เราไม่สามารถเข้าไปในบริเวณการสืบสวนสอบสวนนะคะของสภ.บางวังสะพุงได้ค่ะจึงเก็บบรรยากาศภายนอกมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะก็ในบริเวณหน้าเหมืองนะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะเกิดสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนะคะในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบมาว่ามีการพยายามที่จะขนแร่เถื่อนนะคะสินทรัพย์เถื่อนออกจากนอกพื้นที่เหมืองทองคำนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเล่าประวัติย้อนไปหากท่านยังไม่คุ้นเคยนะคะกับชื่อกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านเนี่ยก็เป็นกลุ่มนะคะนักปกป้องสิทธิชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่ต่อสู้คัดค้านเหมืองทองคำมากว่า15ปีแล้วนะคะจนล่าสุดเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินให้บริษัททุ่งคำจำกัดนะคะที่ทำเหมืองทองเนี่ยในบ้านนาหนองบงเนี่ยนะคะได้ต้องจ่ายค่าชดเชยนะคะเพื่อได้เป็นการเยียวยาค่าเสียหายกับสมาชิกชุมชนนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตัดสินให้ศาลเนี่ยได้ศาลเนี่ยได้ตัดสินให้บริษัทเนี่ยต้องชดใช้เยียวยาคนละ 104,000 บาทนะคะชาวบ้าน149ครัวเรือนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตรงนี้แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าบริษัททุ่งคำเนี่ยถูกสั่งให้ล้มละลายนะคะทางกรมบังคับคดีเนี่ยจึงต้องเข้าไปนะคะพิทักษ์ทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือทรัพย์สินแล้วก็สินแร่ที่อยู่ในเหมืองทองคำนะคะซึ่งทางกลุ่มคลับบ้านเกิดเนี่ยนะคะก็ได้รับอำนาจนะคะมอบหมายจากคณะกรรมการเจ้าหนี้เนี่ยเข้าไปพิทักษ์ทรัพย์หรือเข้าไปพิทักษ์เรียกง่ายๆว่าเข้าไปดูแลสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะของเหมืองทองเพื่อที่จะให้กรมบังคับคดีเนี่ยเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปเข้ากองกลางแล้วก็ไปชำระหนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งหนึ่งในเจ้าหนี้นะคะที่มีเกือบ200รายเนี่ยก็มีเจ้ารายใหญ่นะคะทางนั้นอย่าง Deutsche Bank นะคะซึ่งเป็นธนาคารของประเทศเยอรมันนะคะมีสปก.นะคะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะมีกพร.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะรวมถึงหน่วยงานเจ้าหนี้อื่นๆเกือบ200รายนะคะซึ่งกลุ่มคนรักบ้านเกิดเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ที่จะพิทักษ์ทรัพย์ตรงนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้มแข็งนะคะแต่ว่าในระยะครึ่งปีหลังที่ผ่านมาที่กลุ่มคนรักบ้านเกิดได้ทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีชายชะกันที่พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เหมืองนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปซื้อนะคะสินทรัพย์ที่อยู่นอกรายการนะคะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
กับสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะในระยะครึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อเร็วๆนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีสัญญาณความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะโดยกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือนะคะถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเช้านี้นะคะผ่านทางสภ.วังสะพุงเพื่อขอให้มีการจัดหามาตรการความปลอดภัยนะคะให้กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็เข้ามาติดตามตรวจสอบนะคะกระบวนการการขนแร่นะคะออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งหลังจากที่ได้ไปยื่นหนังสือมาเช้านี้นะคะซึ่งเป็นการยื่นหนังสือถึงหลายหน่วยงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมบังคับคดีนะคะกรมพื้นฐานอุตสาหกรรมและการเมืองแร่นะคะรวมถึงผู้ราชการจังหวัดเนี่ยทางและหน่วยงานราชการเนี่ยก็ได้จัดหามาตรการมาอย่างรวดเร็วนะคะมีการติดตู้แดงในพื้นที่นะคะรวมถึงส่งชรบมาควบคุมมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แต่ว่าไม่นานไม่ยังไม่ถึงวันเลยนะคะก็มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นด้วยการที่มีชายคนนึงเนี่ยที่ใส่ชุดกรมการปกครองนะคะแล้วก็ทราบภายหลังว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะได้เข้ามามีพฤติการที่ข่มขู่นะคะสร้างความพูดจาก่อกวนนะคะมีพฤติกรรมเมาไม้แล้วก็ได้ขับรถออกไปแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจเองก็ยังได้เข้ามานะคะตรวจสอบสถานที่เหตุการณ์แล้วก็ได้พบปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นกระสุนปืนชนิดใดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ทราบว่ามีท่านผู้การจังหวัดเลยนะคะผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเลยนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะด้วยตนเองเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาพูดคุยนะคะกับผู้การจังหวัดเลยว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะคะในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะคะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์นะคะที่ต่อสู้คัดค้านการทำเมืองทองคำแล้วก็เรียกร้องให้มีการปิดเมืองถาวร นะคะฟื้นฟูซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าชาวบ้านก็ได้รับชัยชนะนะคะจากการที่ศาลเนี่ยได้ตัดสินให้บริษัทที่ก่อมลพิษเนี่ยต้องชดใช้นะคะจ่ายเยียวยากับชาวบ้านเป็นเงินนะคะคนละ 104,000 บาทนะคะให้กับ149ครัวเรือนที่ฟ้องศาลไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าบริษัททุ่งคำเนี่ยเขาถูกฟ้องล้มละลายนะคะจึงต้องอยู่ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์นะคะซึ่งก็มีกลุ่มคนรักบ้านเกิดนี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เฝ้านะคะรักษาดูแลความปลอดภัยกับสินทรัพย์สินแร่ในเมืองทองคำทั้งหมดค่ะแต่ว่าด้วยกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ที่ล่าช้านะคะทำให้การตีตราสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะยังไม่ถูกตีตาแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้ามาซื้อนะคะสินทรัพย์ที่อยู่นอกทะเบียนนะคะทำให้กลุ่มคลักบ้านเกิดเนี่ยก็กลายเป็นเป้าหมายของความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2557เนี่ยก็มีเหตุการณ์อุกชะกันความรุนแรงนะคะก็คือมีชายปิดคลุมหน้าเป็นไอ้โม่งนะคะหลายร้อยรายค่ะเข้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วก็ใช้กำลังนะคะทำร้ายสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดทำให้เกิดความรุนแรงดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเองจึงเกรงว่าสัญญาณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระลอกใหม่นี้เนี่ยจะนำไปสู่ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี57หรือไม่นะคะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในปี57เนี่ยค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะศาลก็ตัดสินให้อดีตนายทหารนะคะแล้วก็นายทหาร2รายเนี่ยต้องรับผิดนะคะแล้วก็ลงโทษจากการที่นำคนร้ายนะคะชายชะกันกว่า200นายเนี่ยเข้ามาทำร้ายประชาชนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มเองก็กังวลว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดซ้ำรอยหรือไม่นะคะเนื่องจากตอนนี้เมืองเองนั้นก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูแต่ว่าก็ยังไม่มีกระบวนการดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมจากทางภาครัฐนะคะก็ในขณะนี้ค่ะทางผู้การจังหวัดเลยนะคะก็ได้เดินทางมาตรวจสอบกรณีนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับในอำเภอที่ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เราเป็นสมัครส.ส.ครับแล้วก็มาสอบลูกจ้างตำรวจ2คนครับพี่เขาชื่ออะไรนะครับธนกิจนะครับคุณธนกิจเขาอยู่หมู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านตำบลผาบิ่งครับบ้านบ้านแก่นสะครตำบลผาบิ่งครับก็ปกติพี่เขาก็ไม่ได้เมาแบบนี้หรือว่าเขาเมาแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วปกติที่ทำงานถ้าทำงานเขาไม่จะไม่เมาแต่ถ้าวันนี้ก็ตอนเย็นไม่รู้เขาไปไหนยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ซึ่งในส่วนของเวก็ให้ทางชลบที่อยู่เขาหลวงในพื้นที่คือกำนันมีอะไรอยู่แล้วเขาไปดูแลครับมีทางอำเภอจะสามารถจัดหามาตรการความปลอดภัยให้กับชุมชนยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีน้องนักศึกษาหลายคนที่เข้าไปปักหลักให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มพลักบ้านเกิดด้วยแล้วก็คืนนี้เนี่ยก็คือยังต้องค้างคืนปักหลักกันต่อไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะสามารถให้ความปลอดภัยให้ความมั่นใจกับชาวบ้านได้ยังไงที่คืนนี้ก็ยังต้องดำเนินไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมค่ะวันนี้ในส่วนของผู้ต้องหาก็โดนเขาจับไปแล้วนะที่คุกไปแล้วก็คงจะไม่ได้ปล่อยแล้วก็ในส่วนของความมั่นใจเดี๋ยวคืนนี้ผมไปนอนด้วยครับครับเตรียมเต็นท์แล้วใช่ไหมคะครับเต็นท์ก็ไว้ตรงนอนที่นั่นเลยนอนที่ผมครับเพราะว่าปกติอยู่บ้านก็นอนคนเดียวอยู่แล้วก็จะสร้างความมั่นใจด้วยกันไปนอนด้วยครับไปนอนด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็อีกครับค่ะขอบคุณท่านในอำเภอนะคะท่านในอำเภอวังสะพุงก็ได้รับปากนะคะว่าคืนนี้ก็จะมานอนที่แคมป์ด้วยกันเลยนะคะจะมานอนประกันความปลอดภัยด้วยตัวเองนะคะก็ขอบคุณท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ตอนนี้การสอบสวนนะคะผู้กระทำผิดที่ได้เดินทางเข้ามามอบตัวเนี่ยก็ยังดำเนินไปโดยที่มีผู้การจังหวัดเลยเนี่ยเข้ามาดูสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยคนร้ายเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่นะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาสามารถเขามีสิทธิ์ได้ประกันตัวแต่ว่าหากว่ามีการคัดค้านเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสามารถคุมขังนะคะผู้ต้องหาได้48ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องจับตาดูว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้นะคะจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่นะคะซึ่งนายท่านนายอำเภอก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะไม่ให้มีการปล่อยตัวนะคะเนื่องจากเกรงเรื่องของความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับสมาชิกกลุ่มคลักบ้านเกิดแล้วก็น้องๆ นักศึกษาที่เดินทางปักหลักนะคะให้กำลังใจกลุ่มการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะตอนนี้จับตัวได้แล้วนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะสำหรับท่านที่ถามมาก็คือว่าตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วนะคะโดยคนร้ายเนี่ยค่ะก็เดินทางเข้ามามอบตัวด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องจับตากันดูต่อไปว่าทางตำรวจนั้นจะยอมให้ประกันตัวหรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวนะคะผู้ร้ายผู้ก่อเหตุเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะหากว่ามีการเกรงเรื่องความปลอดภัยว่าสมมุติว่าปล่อยออกมาแล้วเนี่ยจะไปทำร้ายไหมทางตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องจับตาดูว่าเขาจะได้ประกาศหรือเขาจะได้รับการปล่อยตัวค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับท่านที่ถามมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหานะคะก็มาติดตามสถานการณ์นะคะความรุนแรงล่าสุดนะคะเมื่อ5โมงเย็นวันนี้นะคะก็มีผู้ชายชะกันคนหนึ่งนะคะใส่เครื่องแบบกรมการปกครองนะคะซึ่งเราทราบว่านะคะเขาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะของอำเภอในด้านของในหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้ามานะคะผู้จาข่มขู่นะคะมีอาการเมาไมายชัดเจนแล้วก็เข้ามาข่มขู่พื้นที่นะคะบริเวณกลุ่มของชุมชนของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยนะคะที่เป็นพื้นที่นะคะที่มีการทำเหมืองทองคำแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาคัดค้านการทำเหมืองทองคำอย่างยาวนานนะคะกว่า15ปีนะคะซึ่งพอเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยมีการใช้อาวุธนะคะมีการยิงอาวุธปืนขึ้นฟ้านะคะเพื่อเป็นการข่มขู่มีเกิดการ
มีปากมีเสียงมีการโต้เถียงกันนะคะกับสมาชิกของกลุ่มคลับบ้านเกิดแล้วก็องค์กรสิทธิแล้วรวมถึงน้องๆด้วยนะคะที่มีน้องๆ นักศึกษาที่เดินทางที่ปักหลักมาร่วมให้กำลังใจการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ต่างถูกคุกคามด้วยชายคนนี้นะคะซึ่งเราก็ยินดีที่ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการสอบสวนของตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ทางสภ.วังสะพุงเองก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าคนร้ายคนนี้ที่ถือทำเป็นควักปืนนะคะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าออกมาแล้วเนี่ยมีการพบกระสุนปืนในพื้นที่แล้วเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะหรือว่าจะถูกคุมขังตัวต่อไปแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ในพื้นที่นั้นก็เรียกว่ารู้สึกหวาดกลัวนะคะแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยในพื้นที่นะคะเพราะว่าก็มีน้องๆนักศึกษาที่มาตั้งแคมป์นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจดูแลสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคลักบ้านเกิดด้วยนะคะเนื่องจากว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองทองคำเนี่ยก็มีการพยายามที่จะเข้ามานะคะจากผู้ชายจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะรวมถึงชายชะกันที่ดูลักษณะเหมือนเป็นนายทหารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เข้ามาที่จะพยายามที่จะมาติดต่อขอซื้อนะคะสินทรัพย์สินแร่ต่างๆที่อยู่ในเหมืองทองคำซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่ของกรมพิทักษ์ทรัพย์เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของกรมบังคับคดีที่จะต้องนำสินทรัพย์สินแร่ดังกล่าวนั้นไปขายประมูลนะคะเพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยเข้ามาสู่กองกลางแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปชดเชยกับเจ้าหนี้ของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเหมืองแร่ทองคำแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายนะคะซึ่งในระหว่างที่มีการพิทักษ์ทรัพย์นะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานะคะโดยกลุ่มคลับบ้านเกิดเองเนี่ยก็ได้รับอำนาจจากคณะกรรมการเจ้าหนี้เข้ามาพิทักษ์ทรัพย์ก็คือดูแลสินทรัพย์ต่างๆในเหมืองทองคำเนี่ยเพื่อที่จะให้กรมบังคับคดีเข้าไปประมูลนะคะขายทอดตลาดแต่ว่าในระยะหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยแล้วก็เมื่อเช้านี้เองค่ะท่านผู้ชมก็ทางกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะก็ได้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือนะคะให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเรียกร้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งนะคะจัดหามาตรการความปลอดภัยเพื่อที่จะมาดูแลคุ้มครองนะปกป้องสิทธิ์นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะจากสถานการณ์ที่มีความพยายามคนแร่เถื่อนเกิดขึ้นนะคะเราก็ยังเรียกร้องไปยังกรมบังคับคดีนะคะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ติดตามนะคะการขนย้ายแร่นะคะของบริษัทที่ประมูลสินแร่ทองคำดังกล่าวจากเหมืองออกไปนะคะซึ่งก็ไม่ทันไรค่ะท่านผู้ชมไม่ถึงวันเลยนะคะหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือไปนะคะก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะโดยชายที่ไม่ทราบฝ่ายเนี่ยค่ะเอาปืนยิงขึ้นฟ้านะคะทำให้ตอนนี้ชุมชนเองก็อยู่ในภาวะที่อยู่ในความหวาดกลัวนะคะถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นแนวโน้มเป็นยังไงนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าในระยะ15ปีของการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเนี่ยก็เป็นการต่อสู้ที่ได้รับชัยชนะแต่ว่าก็เต็มไปด้วยความรุนแรงนะคะแล้วก็นะคะการข่มขู่คุกคามนะคะจากไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าหน้าที่รัฐเอ่ยหรือว่าจากบริษัทเหมืองเอ่ยนะคะแล้วก็ที่หนักที่สุดค่ะท่านผู้ชมก็คือวันที่15พฤษภาคมเนี่ยปี57เนี่ยนะคะได้มีชายชะกันหลายร้อยนายนะคะเข้าไปทำร้ายนะคะกลุ่มคลักบ้านเกิดถึงในหมู่บ้านนะคะจับชาวบ้านมัดมือมัดเท้านะคะสวมหัวเป็นไอ้โม่งนะคะแล้วก็ขนแร่เถื่อนออกไปนะคะแล้วการทำร้ายครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะหลายสิบรายอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางชุมชนก็ไม่เคยลืมเรือนนะคะว่าเมืองทองคำเนี่ยค่ะก็เป็นต้นต่อนะคะชนวนของการใช้ความรุนแรง
ต่อกลุ่มนักปกป้องสิทธิ์นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ว่ามานี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ เกิดความรุนแรงซ้ำสองอีกนะคะต่อกลุ่มคนรักบ้านเกิดค่ะเราจึงจะเห็นนะคะว่าทางกลุ่มเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้พยายามที่จะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลความปลอดภัยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มชาวบ้านเองก็ได้จัดความปลอดภัยของเขาเองนะคะก็มีการตั้งเวรยามดูแลเหมืองดูแลพื้นที่ทางเข้าเหมืองนะคะรวมถึงดูแลความปลอดภัยต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองนะคะก็มีท่านผู้ชมนะคะถามว่าจับได้หรือยังนะคะเดี๋ยวก็ได้ประกันค่ะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยคนร้ายดังกล่าวเนี่ยตำรวจจับได้แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเลยนะคะก็ได้เดินทางเข้ามาสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะสำหรับคดีนี้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่การเป็นการข่มขู่นักปกป้องสิทธิ์นะคะกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์แล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมต่อสู้เรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิชุมชนมาอย่างยาวนานนะคะก็ตอนนี้สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปนะคะก็คือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยจะได้ประกันตัวออกมาหรือไม่นะคะซึ่งทางในอำเภอเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าเขาจะคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าถ้าปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็จะได้รับเกิดความเป็นเกิดอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้อีกนะคะก็ต้องดูค่ะว่าทางตำรวจจะตัดสินใจอย่างไรนะคะสวัสดีท่านที่ติดตามไลฟ์สดประชาไทยอยู่ในขณะนี้นะคะก็คนร้ายเนี่ยทราบว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะของอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะคะแล้วเราทราบว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็มีสถานะเป็นลูกจ้างนะคะของหน่วยงานราชการก็จะต้องดูว่าเขาจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรในเรื่องนี้นะคะก็ทางกลุ่มพลังบ้านเกิดเองก็ยืนยันว่าเราจะค้านการประกันตัวนะคะของชายคนนี้ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะคะแล้วก็ถ้าตำรวจควบคุมตัวเนี่ยสามารถควบคุมตัวได้48ชั่วโมงแล้วก็ต้องปล่อยนะคะแต่หากว่ามีเหตุผลให้คัดค้านเนี่ยก็สามารถคัดค้านการประกันตัวได้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นของการสอบข้อเท็จจริงนะคะจากทางตำรวจสอบสวนรวมถึงวันนี้ทางท่านผู้การจังหวัดเลยก็ได้เดินทางเข้ามาดูในกรณีนี้ด้วยตัวเองนะคะไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะสถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มคนรักบ้านเกิดต่อไปนะคะก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้านะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบใหม่นะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่